องอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยขอความร่วมมือประชาชนนะครับอย่านำกิจกรรมที่ไม่มีความเหมาะสมมาจัดในท้องสนามหลวงติดตามได้กับคุณรัตยาเรืองขจรมีรายงานสดเข้ามาครับเชิญครับค่ะคุณวรเกียรติคะกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังก็เริ่มจัดระเบียบการให้บริการประชาชนนะคะที่ไม่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกในการเข้าถวายสักการะพระบรมศพโดยจะให้ออกจากพื้นที่ท้องสนามหลวงค่ะพลตำรวจโทอํานวยนิ่มมโนรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงผลการประชุมประจำวันของกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังหรือกอรรส.ว่าได้ข้อสรุปจะไม่อนุญาตให้กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกประชาชนในการเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระโกศพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชใช้พื้นที่บริเวณโดยรอบท้องสนามหลวงเช่นบริการตัดผมบริการนวดวาดภาพหรือสกรีนเสื้อส่วนบริการจัดแต่งทรงผมผู้หญิงให้สุภาพเรียบร้อยก่อนเข้าถวายสักการะพระบรมศพกอรรส.เห็นว่าเกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกประชาชนจึงอนุญาตส่วนการปรับพื้นที่บริเวณทิศเหนือเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายเต็นท์จากทิศใต้คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในคืนนี้หากไม่มีฝนตกลงมากิจกรรมที่ไม่ใช่เป็นการอำนวยความสะดวกกับผู้มาถวายสักการะโดยตรงขอความกรุณาอย่ามาเติมที่ท้องสนามหลวงเพราะในไม่ช้าไม่นานนี้พื้นที่ท้องสนามหลวงที่จะรองรับจะเหลือแค่1/3นะครับเช่นตัดผมเช่นนวดเช่นวาดภาพกอรรส.สรุปตัวเลขประชาชนที่เดินทางมายังสนามหลวงเมื่อวานนี้ว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 155,802 คนสามารถเข้าไปถวายสักการะพระบรมศพได้ 3,998 คนขณะที่การจัดระเบียบการแจกอาหารมื้อหลักออกเป็น3รอบนั้นทำให้บรรยากาศการแจกอาหารบริเวณต้นทางคือด้านทิศเหนือของสนามหลวงด้านหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมีประชาชนหลั่งไหลเข้ามารอรับอาหารจำนวนมากจนทำให้บริเวณดังกล่าวแออัดไปด้วยผู้คนเจ้าหน้าที่เก็บขยะด้านหน้าเต็นท์อาหารในช่วงวันหยุดก็บอกว่าหลังมีการจัดระเบียบของเจ้าหน้าที่ในการขอความร่วมมือให้มีการเข้าแถวรับอาหารให้เป็นระเบียบทำให้เจ้าหน้าที่เก็บขยะสามารถเก็บและขนย้ายขยะออกสู่ด้านนอกได้สะดวกมากขึ้นค่ะก็จะมีคนเยอะค่ะแต่ช่วงที่ยังไม่แจกเราก็จะมีการคัดขยะออกไปทิ้งได้ค่ะเป็นช่วงที่ว่าว่างจากคนที่ว่าเดินนะคะง่ายขึ้นใช่ไหมคะค่ะก็มันก็ปฏิบัติงานได้ง่ายอะค่ะคือเวลานั้นเราก็จะได้มีเวลาเอาขยะไปทิ้งขนถ่ายกันได้ง่ายอะค่ะคนเป็นระเบียบขึ้นใช่ไหมคะค่ะก็ตอนนี้เขารับอาหารเขาก็เข้าคิวกันดีอะค่ะจากเมื่อก่อนเป็นยังไงที่เราเห็นแต่เมื่อก่อนก็แบบวุ่นวายอะค่ะแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นค่ะข้อมูลล่าสุดจนถึงเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะคะมีประชาชนเข้าไปถวายสักการะพระบรมศพแล้วประมาณ 12,000 คนแต่ว่ายังมีเหลืออยู่ในแถวนะคะอีกประมาณ 18,000 คนค่ะคุณวรเกียรติคะขอบคุณครับคุณรัตยา